คำถามที่ว่าเหล้าตัวไหนจุดไฟติดบ้างเอาง่ายๆเลยนะ40จุดติดทุกตัวคลิปนี้ก็เลยลอง B52 ท็อปด้วยนิยมไทยชั้นแรกก็เป็นคาลัวตัวนี้เป็นลิเคียวกลิ่นกาแฟชั้น2เป็นเบลลี่หรือบางคนก็เรียกใบเล่ตัวนี้จะเป็นเหล้าครีมครีมคาราเมลหอมๆนวลๆออกนมนิดๆชั้นสุดท้ายนี่แหละที่เราจะมาลองจุดไฟด้วยนิยมไทยกันจังหวะนี้ต้องค่อยๆเทมือนิ่งๆเบาๆช้าๆค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปจะแดกเหล้าต้องใจเย็นๆทํามือนิ่งๆก็ใส่กิ้งแบบเนี้ยทํามือลั่นก็ออกขุ่นเหมือนแก้วข้างๆแต่ใดๆคือยังจุดไฟติดแค่ไม่สวยรสชาติก็เหมือนเดิมก็ B52 อ่ะไม่ดิจริงๆแล้วมันแตกต่างเว้ยมันต่างตัวสุดท้ายอ่ะตัวที่เราท็อปลงไปเพื่อจุดไฟแต่ละที่แต่ละร้านเค้าก็จะใช้ตัวที่ท็อปไม่เหมือนกันบางร้านเค้าก็ใช้ทริปเปิ้ลบางที่ก็ใช้คอนโทรลแต่ที่ร้านเบิ้มตัวที่ท็อปอ่ะจะไม่ใช้เหล้าหวานแล้วคือชั้นแรกกับชั้นที่2มันหวานอยู่แล้วไงแต่รอบเนี้ยท็อปด้วยนิยมไทยคือเกินคาดมากมันออกมาดีมากๆหอมๆอุ่นๆรวมๆแล้วไม่หวานจนเกินไป B52 ส่วนใหญ่จะนิยมสั่งมาปิดท้ายตอนปาร์ตี้จะเลิกแต่เตือนไว้ก่อนเลยนะอย่าห้าวกับ B52